และในช่วงกูรูเพาะกายวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเรามีแขกรับเชิญที่พิเศษสุดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้ชมกันหน่อยค่ะได้ครับผมสุวรสนะครับเลขาเฉลิมพัฒน์ก็ชื่อเล่นก็ชื่อแก้วครับเป็นโค้ชนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยค่ะครับสวัสดีครับผมวิษณุแรงดีนะครับชื่อเล่นก็ชื่อนุครับเป็นโค้ชทีมชาติไทยของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยครับผมค่ะก็เรียกได้ว่าปกติเนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับนักกีฬาซะเป็นส่วนใหญ่นะคะวันนี้นี่ได้โค้ชมาเลยเดี๋ยวขอสอบถามถึงล่าสุดค่ะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกผลงานถือว่าน่าพอใจมากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในการแข่งขันตั้งแต่ก้าวลงสนามบินไปเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนี่พูดถึงชิงแชมป์โลกใช่ไหมใช่ค่ะก็จริงๆประเทศมองโกเลียเราก็ไม่เคยไปนะก็พอได้ไปสัมผัสแล้วก็มีความรู้สึกดีแล้วอีกอย่างนึงก็คือที่สนามบินก็บ้านเขาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเคร่งครัดเท่าไหร่นะครับก็สบายแล้วก็เราไปถึงที่นั่นเนี่ยก็อากาศก็ดีด้วยช่วงที่เราไปก็อยู่ประมาณไม่เกิน7องศาโอ้หนาวอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็โอเคเราก็นานๆได้ไปเจอไอบรรยากาศแบบนี้นะครับก็โอเคก็ดีก็นักกีฬาทุกคนก็สบายก็คือไปถึงจนก็คือเราก็ไม่ได้เดือดร้อนกับเรื่องนักกีฬาเท่าไหร่เพราะว่านักกีฬาของเราเนี่ยเราคุยกันก่อนที่เราจะไปเนี่ยก็คือมันดูแลเรื่องน้ำหนักอะไรเงี้ยเขาก็ดูแลกันได้ดีไปถึงที่นั่นเขาก็ควบคุมกันได้ดีอาจารย์รู้แล้วคะอาหารการกินเป็นยังไงบ้างคะครับอาหารการกินในลักษณะของอาหารคลีนเนี่ยเหมาะสำหรับนักกีฬาเลยครับเพราะว่าอาหารทุกอย่างไม่มีรสชาติไม่มีสารปรุงแต่งครับแล้วก็อย่างนึงคือนักกีฬาของเราเตรียมตัวไปอย่างดีนะครับน้ำหนักที่เตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องเดินทางไปเนี่ยเราพยายามให้น้ำหนักของนักกีฬาเราอยู่ในเกณฑ์ที่พอถึงเวลาช่ำหนักไม่มีปัญหาเลยนะครับพอไปถึงปุ๊บนักกีฬาของเราก็ทำได้แล้วก็ผ่านน้ำหนักกันทุกคนนะครับครับผมค่ะก็เรียกว่าครั้งนี้ก็เจ้าภาพก็ทำหน้าที่ได้น่าประทับใจนะคะแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมพอไปถึงที่นู่นแล้วเนี่ยอากาศที่หนาวเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้างหรือเปล่าก่อนหน้านี้เคยคุยกับหลายๆคนเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าพอหนาวเนี่ยบางทีการควบคุมน้ำหนักหรือการออกกำลังกายเนี่ยมันอาจจะทำยากกว่าปกติแต่จริงๆแล้วผมว่ามันก็ไม่ได้ว่าลำบากนะเพราะนักกีฬาที่ไปกันเนี่ยเขาคือเขาหลายๆคนเขาก็เป็นแชมป์เป็นอะไรกันอยู่แล้วก็เขาก็เคยไปแข่งระดับชิงแชมป์โลกมาก็หลายครั้งนะครับก็พอไปเตรียมพร้อมที่นั่นเนี่ยจริงข้างนอกอ่ะมันอากาศมันเย็นแต่พอด้านในโรงแรมเนี่ยมันอากาศมันก็ใส่ฮีเตอร์ไว้นะครับก็ทุกคนก็โอเคนะก็แฮปปี้ครับก็ดูแลกันได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ดีครับไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วพูดถึงก่อนหน้านี้มีการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียตอนที่ไปแข่งชิงแชมป์เอเชียกับชิงแชมป์โลกเนี่ยมีความเหมือนต่างหรือยากง่ายแตกต่างกันยังไงบ้างคะอันดับแรกเลยการเดินทางนะครับไปชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเราออกจากสนามบินสุวรรณภูมิบ้านเราเนี่ยครับไปถึงที่เกาหลีนะครับที่เกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็มันใช้เวลาเดินทางไม่นานเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่พอไปชิงแชมป์โลกเนี่ยมันเดินทาง10กว่าชั่วโมงเพราะว่าเราไปเบรกที่ปักกิ่งไปเบรกที่ปักกิ่งหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็ต่อไปอันนี้เราพูดถึงว่าชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็คือนักกีฬาเนี่ยก็พร้อมทุกคนจริงๆแล้วเราเตรียมพร้อมตั้งแต่บ้านเราแล้วนะครับพอไปถึงที่เกาหลีเนี่ยอาหารการกินก็ค่อนข้างที่จะอร่อยมากไม่ค่อยสเปคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่เกาหลีคือครั้งแรกของเขาที่เขาจัดชิงแชมป์เอเชียนะครับก็เขาก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็โอเคไปด้วยดีนักกีฬาเขาก็ดูแลเรื่องอาหารการกินก็โอเคก็ไปได้ดีก็ทุกคนก็แฮปปี้ครับอาจารย์นุ๊กครับเป็นไงมีอะไรเพิ่มเติมกับตรงนี้ไหมคะในส่วนของเกาหลีใต้ก่อนครับผมในเรื่องของเกาหลีใต้นะครับก็อย่างที่โค้ชแก้วพูดไปการเดินทางเนี่ยมันก็สามารถไปลงที่อินชอนได้เลยแล้วก็นั่งรถบัสต่อไปนิดเดียวนะครับการเดินทางไม่มีปัญหาอะไรแล้วนักกีฬาของเราก็เตรียมตัวทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันรายการเอเชียหรือชิงแชมป์โลกเนี่ยเราจะเตรียมตัวนักกีฬาของเราไว้น้ำหนักให้ไปถึงเวลาคุมน้ำคุมอาหารถึงเวลาปุ๊บสามารถผ่านมาชั่งได้เลยโดยที่จะไม่ให้เขาไปกระทบในเรื่องของความกดอากาศหรือแม้กระทั่งอากาศที่มันเย็นนะครับเราจะไม่ให้นักกีฬาไม่ผลกระทบตรงนั้นเลยนะครับ
แล้วอาหารการกินของเขาก็เหมือนที่พวกแก้วพูดไปตอนแรกว่าเขาเพิ่งจัดครั้งแรกเราต้องเข้าใจสภาพของเขาครับว่าบางทีก็มีอาหารที่ไม่ใช่อาหารกินร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับนักกีฬาแต่เราก็กำชับนักกีฬาของเราว่าให้เลือกทานอาหารที่มันสำหรับจืดเท่านั้นอย่างเช่นไก่ต้มจืดมาเงี้ยหรือต้มไข่มาเงี้ยเราก็ให้เขาทานได้นะครับแต่เราต้องควบคุมเขาตลอดโค้ชทั้ง3คนเนี่ยเดินคอยควบคุมนักกีฬาตลอดนะครับไม่ว่าจะโค้ชแก้วโค้ชสมเกียรติอีกคนนึงนะครับเดินควบคุมนักกีฬาว่าเขาควรจะทานอะไรได้มากน้อยแค่ไหนครับอันนี้ขอสอบถามนิดนึงก่อนจะพูดถึงชิงแชมป์โลกอยากทราบว่าเวลาเราควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราต้องมีการคำนวณก่อนไหมคะว่าสถานที่เราจะไปเนี่ยสภาพอากาศหรือสภาพภูมิประเทศเขาเป็นยังไงต้องควบคุมก่อนไหมว่าจะให้เกินมาหรือน้อยกว่าประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยต้องมีคำนวณล่วงหน้าไหมจริงๆแล้วเราควบคุมจากบ้านเราไปแล้วจริงเราไปเก็บตกที่นู่นตอนที่เราจะจากบ้านเราเนี่ยก็คือต้องเนี้ยบที่สุดจากบ้านเราไปพอไปถึงที่นู่นเนี่ยเราไม่รู้ภาวะที่นู่นเป็นยังไงเช่นภาวะเรื่องอาหารเช่นภาวะเรื่องอากาศเรื่องภาวะการเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเราไปควบคุมที่นู่นเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าเรานักกีฬาทุกคนเนี่ยมันต้องควบคุมจากบ้านเราไปครับก็มันก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าเราดูแลจากที่บ้านเราไปแล้วมาถึงส่วนของชิงแชมป์โลกความยากเนี่ยมันต้องต่างกันอยู่แล้วจากระดับเอเชียมาระดับโลกมีการปรับตัวยังไงบ้างคะผมว่าชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะครับไปที่มองโกเลียเนี่ยก็ผมก็เป็นเรื่องที่โชคดีของนักกีฬาเรานะครับที่เรานักกีฬาเราเนี่ยทุกคนอยู่ในมืออาชีพนะครับอยู่ในมืออาชีพแล้วก็แข่งระดับชิงแชมป์โลกมาหลายครั้งแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วเขาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคุยอะไรกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจกันมากขึ้นเฮ้ยอันนี้เรามาชิงแชมป์โลกนะอันนี้บ้านเขาหนาวนะเราต้องทำยังไงไม่ใช่ว่าเราต้องออกไปสเปะสปะเราต้องอยู่ในที่เราควบคุมนักกีฬาทุกคนจะไปไหนเนี่ยต้องแจ้งนะต้องแจ้งทีมงานต้องแจ้งหัวหน้าโค้ชต้องแจ้งผู้ฝึกสอนอะไรอย่างเงี้ยต้องแจ้งผู้คุมทีมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะเดินไปอยากจะไปไหนก็ไปนะครับโอ้ที่จริงๆแล้วที่มองโกเลียเนี่ยมันก็น่าเที่ยวนะจริงๆผมเสียดายนะครับผมเสียดายว่าไปถึงมองโกเลียแล้วไม่ได้เที่ยวเนี่ยก็เสียดายเหมือนกันแต่ว่านักกีฬาทุกคนเขาก็แฮปปี้ครับจริงๆเพราะมันมีหลายปัจจัยด้วยเนาะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำหนักอย่างเดียวออกไปเดี๋ยวเจอหิมะหนักๆไม่สบายนี่ก็มีผลใช่เพราะว่าอากาศแต่ละวันนี่ไม่เหมือนกันบางวันก็ลบวันที่กลับเนี่ยก็คือประมาณ 6-9 องศาลบนะโอ้โหติดลบประมาณนั้นก็นักกีฬาทุกคนก็ไปเล่นหิมะโยนหิมะเล่นกันอะไรเงี้ยก็โอเคก็มีความสุขดีอย่างนี้นี่ทั้งอาจารย์แก้วอาจารย์หนูเนี่ยในฐานะโค้ชเนี่ยเรามีทำกันบ้านไปก่อนไหมว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะสภาพอากาศเขาจะประมาณนี้นะอย่างเรื่องเครื่องแต่งกายนี่ก็สำคัญเหมือนกันใช่ใช่อย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็เตรียมเสื้อผ้าแต่ว่านักกีฬาเขาก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไปนะครับเสื้อคลุมที่มันกันความอบมันก็เรียกว่าอะไรอบอุ่นนะในร่างกายของเขาอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเราออกไปข้างนอกเนี่ยมันไม่ค่อยได้ไปอยู่แล้วไงก็อยู่แต่ในโรงแรมในโรงแรมมันก็อากาศมันก็สบายๆแล้วมีฮีเตอร์อยู่แล้วค่ะแล้วการที่เราไปมองโกเลียในครั้งนี้เนี่ยพอไปเห็นนักกีฬาของประเทศอื่นๆเนี่ยศักยภาพเขาเป็นยังไงบ้างก็นักกีฬาของประเทศอื่นๆครับศักยภาพของนักกีฬาแต่ละชาติเนี่ยเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าชิงแชมป์โลกเนี่ยส่วนมากก็จะนักกีฬารุ่นน้ำหนักรุ่นฟิตเนสรุ่นโมเดลเงี้ยก็คือจะเป็นนักกีฬาชุดเดิมที่เขาเตรียมตัวของมือหนึ่งของแต่ละประเทศอยู่แล้วเป็นคนคุ้นเคยอยู่แล้วคุ้นเคยกันแล้วรู้หน้ารู้ตาซึ่งกันและกันอยู่แล้วประเด็นต่อมาหลักคือเราต้องมาเตรียมนักกีฬาของเราทีนี้ว่าเราจะเอาจุดเด่นตรงไหนจุดด้อยตรงไหนที่จะพัฒนาให้เป็นจุดเด่นเพื่อไปสู้กับเขานะครับส่วนในเรื่องของความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาเราต้องยอมรับเลยว่านักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะครับมีความเป็นมืออาชีพที่สูงมากเราพูดด้วยภาษาเดียวกันเลยพอพูดปุ๊บเขาพร้อมที่จะปฏิบัติตามแล้วก็พร้อมที่จะทำตามที่เราแนะนำแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยแหละครับและจากที่ทราบมานะคะในส่วนของชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลกเนี่ยก็มีนักกีฬาหน้าใหม่ไปในฐานะโค้ชเนี่ยนอกจากเราจะโค้ชทั้งด้านร่างกายทั้งด้านสมรรถภาพของนักกีฬาแล้วเนี่ยด้านจิตใจการปลุกเร้าการให้กำลังใจเนี่ย
มีวิธียังไงบ้างส่วนมากที่เรามีประสบการณ์มานะกีฬาประเภทนี้คือเราให้กำลังใจกันอย่างเดียวเพราะว่าเวลาเราควบคุมน้ำหนักไปนานๆเนี่ยมันความเขาเรียกว่าความต่อสู้หรือว่าความทะเยอทะยานจะดรอปลงเราก็จะให้ความให้กำลังใจแต่ละคนบางคนก็บอกว่าเอ๊ะน้ำหนักผมเท่านี้นะอาจารย์แล้วผมจะสู้เขาได้เหรอแล้วเราก็จะถามนักกีฬาจะไปสู้กับใครจะไปสู้กับน้ำหนัก90หรือว่า65กิโลใช่ไหมน้ำหนักเราขนาดนี้มันเป็นรุ่นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเราแข่งในรุ่นของเราไม่ต้องไปดูคนที่ตัวใหญ่หรอกเราดูรุ่นของเราเท่านั้นเราต้องสู้กับตัวเองใช่เราต้องให้กำลังใจกับตัวเองขึ้นบนเวทีนี่นะผู้ต่อสู้พอลงจากเวทีคือเพื่อนเรานั่นแหละนักกีฬาต้องเป็นแบบนั้นเราส่วนมากจะให้กำลังใจกันเรื่องกีฬาเพาะกายเนี่ยพอแบ่งเป็นรุ่นเนี่ยก็จะไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างใช่ก็มีสูงว่ามี60กิโล65กิโลมันก็ห่างกันแค่5กิโลมันก็โอเคก็แฟร์แล้วอาจารย์หนูอะคะมีการให้กำลังใจยังไงบ้างเกิดแบบประมาทอาจจะเพิ่งเคยขึ้นเวทีครั้งแรกก็กรณีของนักกีฬาที่เพิ่งขึ้นเวทีครั้งแรกเนี่ยการให้กำลังใจเนี่ยสำคัญที่สุดเมื่อที่เขาเวลาไดเอทมากๆเนี่ยใจเขาเริ่มจะแบบจะห่อแล้วห่อแล้วว่ามันจะไหวไหมโดยเฉพาะประเภทพ่อกายนะครับซึ่งมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ให้กำลังใจเขาด้วยกันที่ว่าโดยตัวผมนะผมก็จะบอกว่าบนเวทีอ่ะเราดูดีที่สุดลงเวทีเราเข้ามาคุยกันในลักษณะของเพื่อนกันและกันนะครับประมาณนี้ครับก็น่าประทับใจมากๆเลยนะคะและอันนี้นะคะก็คือ2บุคคลนะคะที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทยในครั้งนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอเอาใจช่วยนะคะนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะในกีฬาของเพาะกายต่อไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะในสัปดาห์หน้านะคะจะไปพูดคุยกับนักกีฬากันบ้างค่ะ